จุดมุ่งหมายที่อยากจะมาที่นี่เนี่ยเพราะอยากจะมาดูแลพ่ออันที่หนึ่งเนาะแล้วเราเองเนี่ยชอบธรรมชาติตอนนั้นเรายังเป็นวัยรุ่นถ้าวันนั้นมีคนบอกเราว่ามาทำเกษตรแล้วมีความสุขขนาดนี้เราคงมาแล้วเราอยากแบ่งปันจะได้ช่วยกันพัฒนาให้มันเจริญบ้านหลังสวนนะคะคอนเซปต์ก็คือเราสามารถมีบ้านเล็กที่อยู่ท่ามกลางสวนผลไม้มีน้ำมีไฟมีอินเทอร์เน็ตพร้อมค่ะสวนหลังบ้านนะคะเมื่อเรามีบ้านแล้วแต่เราอยากจะทำสวนที่มันใหญ่ขึ้นไม่อยากให้มันไปอยู่ไกลค่ะเอาอยู่แค่หลังบ้านเราก็พอล็อกเราแค่1ไร่เท่านั้นนะคะใน1ไร่เราจะมีไม้มีค่าให้เป็นสวนผสมไม้มีค่าเราเลือกพยุงไหหลำนะคะถ้าเรามีบ้านแล้วเรามีสวนแล้วเวลามันเหลือกินเหลือแจกแล้วเนี่ยเราน่าจะมีจุดนึงที่เอาเป็นที่สำหรับไปวางขายคนในโครงการของเราหรือว่าจะเป็นคนในละแวกนี้อยากหรือมีไอเดียที่ไปกับเราได้นะคะก็สามารถที่จะมาร่วมกันพัฒนาทำร้านค้ามีไอเดียอะไรก็มาคุยกันได้คุณกำลังมองหาบ้านสวนเพื่อการใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยากสร้างบ้านในฝันสำหรับตัวเองและครอบครัวเพื่อปลูกผักผลไม้ไว้ทานเองกำลังเบื่อวิถีชีวิตที่ต้องออกไปทำงานขับรถก็เจอรถติดควันพิษหรือต้องอยู่แต่ในบ้านเพราะโควิดถ้าคุณชอบภูเขาดอกไม้และหมอกยามเช้าจะมีความสุขไหมถ้าได้ทำในสิ่งที่รักและชอบแล้วยังมีรายได้มันไม่ง่ายเลยถ้าคุณยังต้องทำงานเพื่อเก็บเงินทำฝันให้เป็นจริงให้เราได้ช่วยทำฝันของคุณให้เป็นจริงโดยไม่ต้องรอให้พร้อมทั้งเวลาและเงินทุนเพราะเราได้ก้าวผ่านและหลุดจากวงจรที่หาเงินพอแค่ดำรงชีพถ้าความสุขของคุณคือการได้อยู่กับตัวเองหรือครอบครัวและได้อยู่กับธรรมชาติมาทำความรู้จักกับเรามาช่วยกันเติมเต็มความฝันของพวกเราที่คิดและชอบเหมือนๆกันเวอร์โบโมนาคือชื่อที่เราตั้งขึ้นมาจากชื่อเทพเจ้าในตำนานของชาวโรมันเทพแห่งฤดูกาลเวอร์ทัมนัสและเทพีแห่งผลไม้โฮโมนาที่ได้วิวากันเราจึงมีผลไม้หลากหลายชนิดออกสลับกันไปในแต่ละฤดูกาลภูเรือกับโครงการพัฒนาพื้นที่ทางเกษตรธรรมชาติและบ้านสวนร่วมกันขึ้นชื่อว่าเมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามดอกไม้งาม3ฤดูย่อมมีที่มาที่น่าสนใจอย่างแน่นอนภูเรือเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ตรงกลางของจังหวัดเลยใกล้กับชายแดนประเทศลาวพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนสวยงามรูปพรรณสันฐานของภูเรือมีลักษณะเหมือนสำเภาใหญ่ที่ราบบนยอดเขามีลักษณะคล้ายท้องเรือด้วยความสูง 1,365 เมตรทำให้อากาศโดยรวมเย็นสบายแทบทั้งปีอุณหภูมิสูงสุดที่เคยวัดได้42องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดที่เคยวัดได้ลบ3องศาเซลเซียสอำเภอภูเรือห่างจากกรุงเทพ494กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ7ชั่วโมงเนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยป่าไม้และภูเขาจึงทำให้มีฝนตกตลอดทั้งปีถือได้ว่าเป็นป่าฝนที่อุดมสมบูรณ์บวกกับสภาพทางธรณีวิทยาที่เหมาะแก่การปลูกพืชเมืองหนาวได้ดีทำให้อำเภอภูเรือเป็นแหล่งเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับและพืชพันธุ์ที่มีชื่อเสียงมากมายอาทิเช่นอะโวคาโดแมคคาเดเมียกาแฟพันธุ์อาราบิก้าขิงแก้วมังกรเงาะภูเรือสับปะรดเป็นต้นด้วยปัจจัยที่มีพร้อมทั้งสภาพอากาศและภูมิประเทศจึงช่วยเติมเต็มความตั้งใจของคุณพ่อมานิตที่อยากจะเกษียณตัวเองจากเมืองใหญ่มาใช้ชีวิตอย่างสงบท่ามกลางธรรมชาติจึงได้เริ่มต้นพัฒนาศูนย์ส่งเสริมเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไร่ไฮเทคอำเภอภูเรือจังหวัดเลยขึ้นมาเมื่อ30ปีก่อนพอดีตอนนั้นทำก่อสร้างตึกของธรรมการแล้วเลิกก็เลยมาทำเสียงสำยอดอุดรพอดีพี่ชายเป็นเจ้าของยอดช่างอุดรกับพี่ชายคนหนึ่งเขาก็อยู่ไอ้หัวหินกินฟิลมันเล่เขาปล่อยลูกน้องไปฝึก EM เขาสนใจมากแต่เขาไม่มีเวลาไปฝึกเราก็เลยมีเวลาตอนนั้นว่างๆก็เลยไปฝึก EM 35ปีแล้ว
เที่ยวทั้งประเทศอ่ะทั้งเกาะสมุยทั้งอำเภอฝางอากาศมันดีทั้งนู้นมันไกลเราก็เลยคิดว่าตรงนี้อากาศใกล้เคียงระดับน้ำทะเล600ขึ้นเมืองหนาวนี่ทุกชนิดร้อนก็ได้เมืองหนาวก็ได้สภาพภูมิประเทศของที่นี่เหมาะสมเกือบเท่ากับฝางแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือมันทางมันดีอ่ะเรียบเปี้ยก่อนนั้นมันแม่คะนิ้งลงมันก่อนนั้นแถวนี้ยังเป็นป่าหมดทีนี้เราไม่อยากอยู่แออัดเราก็เลยซื้อที่ห่างจากหมู่บ้านเพราะเราปลูกอะไรเราต้องดูแลไม่งั้นหายหมดกลายเป็นข้างนอกเลยเจริญกว่าข้างในแต่ก่อนแถวนี้มันไม่มีต้นไม้ต้นไม้ไม่มีก็เรามาอยู่แล้วก็มาปลูกอะไรต้นนี้ก็กว่า15ปีแล้วเนี่ยต้นไม้เดี๋ยวนี้ก็มาปลูกสะตอเงาะลองกองกำลังลงอะโวคาโดนิดหน่อยเงาะที่นี่มันแปลกประหลาดเพราะว่าเงาะที่นี่มันได้ราคาที่กว่าที่อื่นเยอะเลยเมื่อคุณพ่อมานิดตัดสินใจมาซื้อที่ดินเพื่ออยู่พัฒนาพืชผลทางการเกษตรแบบธรรมชาติที่ภูเรือแล้วก็เริ่มก่อตั้งศูนย์ส่งเสริมเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไร่ไฮเทคขึ้นเพื่อคอยให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ไม่มีสารพิษเช่นยาฆ่าหญ้าและยาฆ่าแมลงและการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ EM โดยคุณสมบัติของ EMจะช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุต่างๆเช่นใบไม้หรือเศษอาหารสามารถหมักทำปุ๋ยจากเศษอาหารได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีแม้แต่น้อยอีกทั้งยังช่วยให้พืชพันธุ์เจริญเติบโตได้ดีมีผลผลิตดีมีรสชาติที่อร่อยขึ้นและยังทำให้ต้นไม้ผลิตออกซิเจนบริสุทธิ์อีกด้วยคุณพ่อมานิดเริ่มไปเรียนรู้ EM ตั้งแต่รุ่น QC ที่จังหวัดสระบุรีปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นบริษัทเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำกัดโดยบริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่นทำให้คุณพ่อมานิดได้เป็นหุ้นส่วนของบริษัทด้วยจุลินทรีย์ EM นี่มันย่อยสลายมันปรุงอากาศให้เราหายใจโหมันพิเศษมากเลยเพราะว่ามันดีแก่ชีวิตเราอะคือฉีดไปอากาศก็ปรับปรุงอากาศตกลงดินมันก็ย่อยสลายดินตกลงน้ำมันก็ไปบำบัดน้ำใส่บ่อปลาอะไรก็ได้ค่ะใช้ในครัวเรือนก็ได้บ่อเหยาะส้วมมันแม้กระทั่งอาบน้ำไม่ให้ท่อตันกินตัวกินอะไรก็หายหมดเราพิสูจน์มาหมดแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าคนเราเนี่ยอากาศนี่สำคัญที่สุดจึงได้เลือกที่อากาศดีๆเป็นตัวแทนก็ในเราปี50ท่านหิงะให้คุณคัมภีร์พัดพงมาทำถ่ายทำท่านประธานก็มาถ่ายทำที่ไร่สมัยนั้นผมปลูกเผือกลูกก็2โลนะสมัยนั้นมีหนังสือเล่ม89 QC โอ้ยแตกต่างหลายเท่าเลยเผือกลูกก็2โลอ่ะมันงามแบบธรรมชาติไงงามแบบธรรมชาติหมดโอ้ยแก้วมังกรเขาแย่งซื้อเลยอ่ะมาจากจันทบุรีก็ว่าป๋าห้ามใส่ปุ๋ยแล้วเขาโดนโบกาชิลูกใหญ่ค่ะมันลูกใหญ่แล้วก็ลูกใหญ่หวานธรรมชาติลูกนึงหนักเป็นกิโลอ่ะที่อื่นมันจะไม่มีมันจะจืดๆจางๆรสชาติมันไม่อร่อยทีนี้ที่ลูกค้าเข้ามาซื้อนะเขาจะบอกว่าที่ภูเรือมันจะรสชาติอร่อยกว่าที่อื่นไงแล้วลูกใหญ่อร่อยกว่ามันไม่คืนอร่อยมากเลยแล้วของเรายิ่งอร่อยมากเลยที่เราเลิกปลูกมั่งเพราะที่เราเหลือน้อยลงเข้ามาซื้อเองถ้าเราขายเราก็ขายอยู่แบบหน้าถนนหน้าบ้านเราเคยไปขายอยู่ครั้งนึงแบบพวกงอชั่วโมงนึงได้มา 6,000 ไร่ไฮเทคห่างจากที่ว่าการอำเภอภูเรือและตลาดสดเพียง 4.4 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ6นาทีถ้าเดินทางจากเพชรประเสริฐทัวร์อำเภอภูเรือจะมีระยะทาง 3.6 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ5นาทีโดยใช้ถนนเส้นหลักของอำเภอภูเรือทางจะไปอำเภอเมืองเลยพอถึงหน้าโรงเรียนบ้านหนองบงเลี้ยวซ้ายเข้ามาตามถนนคอนกรีตประมาณ500เมตรก็จะถึงไร่ไฮเทคย้อนกลับไปเมื่อ4ปีก่อนในช่วงปีพ.ศ. 2559ถึง2560คุณไอซึ่งเป็นลูกสาวของคุณพ่อมานิดได้เดินทางมาจากกรุงเทพเพื่อพักผ่อนกับครอบครัวพอใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ไปสักพักก็ได้สัมผัสกับธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์อากาศบริสุทธิ์ปราศจากฝุ่นและหมอกควันเป็นเมืองที่กำลังเจริญแต่ยังคงถือว่าสงบเหมาะกับชีวิตที่เรียบง่ายผิดไปจากเมืองใหญ่ที่เคยอยู่มานอกจากสภาพอากาศที่เหมาะกับการเพาะปลูกตลอดปีแล้วสภาพดินของที่นี่ก็ยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆทำให้พืชผลเจริญเติบโตได้ดีแม้ไม่ได้ดูแลมากนักโดยเฉพาะพืชเมืองหนาว
ที่นับว่าปลูกได้แทบทุกชนิดหรือดอกไม้เมืองหนาวซึ่งอำเภอภูเรือขึ้นชื่อเรื่องนี้มานานประกอบกับคุณพ่อมานิตและคุณไอมีที่ดินหลายแปลงมามองดูแล้วสามารถพัฒนาต่อยอดได้อีกมากมายทำให้คุณไอเริ่มชอบที่นี่และตั้งเป้าหมายกับตัวเองว่าจะต้องมาอยู่ที่นี่และพัฒนาที่นี่ให้ได้ภายใน3ปีข้างหน้าโดยเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้คุณไออยากมาอยู่กับวิถีชีวิตเช่นนี้คือเมื่อรายการเกายกกวนทางช่องไทย PBS มาถ่ายทำที่ศูนย์ส่งเสริมเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไร่ไฮเทคแล้วได้สัมภาษณ์คุณไอตอนนั้นคุณไอก็มีความสุขที่ได้ให้ความรู้จากประสบการณ์ของตัวเองได้สัมผัสกับความสุขในสิ่งที่คุณพ่อสร้างไว้เป็นความสุขที่เพิ่งเคยได้พบเจอสามสิบปีที่แล้วที่มาซื้อกับป้าๆนะคะจำได้ว่าเข้าไม่ถึงที่ค่ะเพราะว่ามันเป็นที่ที่อยู่รอบหมู่บ้านมันเป็นที่ทำพืชไร่เราได้มาแบบที่ว่าเขาไม่มีต้นไม้ใหญ่แล้วอะค่ะสภาพพื้นที่ก็คือไม่มีไม้ใหญ่คราวนี้จริงๆจุดมุ่งหมายที่อยากจะมาที่นี่เนี่ยเพราะอยากจะมาดูแลพ่ออันที่หนึ่งเนาะเขาก็อายุเยอะแล้วแหละแล้วเราเองเนี่ยชอบธรรมชาติวันที่มาซื้อที่เราก็มาตอนนั้นเรายังเป็นวัยรุ่นถ้าวันนั้นมีคนบอกเราว่ามาทำเกษตรแล้วมีความสุขขนาดนี้เราคงมาแล้วมันซึมซับจากการที่พ่อมาอยู่เองแล้วก็ไปหาเราก็เอาผลไม้ปลอดสารพิษไปให้เราเราเลยอยากมาปลูกเองมาลองมาอะไรเองก็ตั้งเป้าหมายตั้งหลายปีนะแต่แรงบันดาลใจมันเกิดในปีหลังๆเนี่ยค่ะที่พออายุจะใกล้ๆ50เริ่มทำงานออนไลน์ได้นะคะโชคดีที่เริ่มก่อนเริ่มตั้งแต่อายุยังไม่40ก็เริ่มเข้าสู่ธุรกิจออนไลน์ทำเว็บไซต์อะไรแบบเนี้ยแล้วก็อยู่กับธรรมชาติเดิมทีตัดสินใจว่าจะไปทะเลนะคะก็มาใกล้พ่อดีกว่าเพราะมันได้2เด้งก็คือได้ดูแลครอบครัวได้มาช่วยพ่อพัฒนาเพราะนั้นจุดมุ่งหมายคือเราไม่อยากให้เขาทำเยอะแล้วเราอยากแบ่งปันถึงได้มาเป็นไอเดียว่าตัดที่ออกไปให้คนมาอยู่ด้วยกันแล้วก็เหลือเฉพาะที่เราพอกินก็พอจะได้ช่วยกันพัฒนาให้มันเจริญไร่ไฮเทคเราในการโดผลไม้แล้วเป็นไงบ้างพี่ที่โตที่อยากเชิญมาวันแม่เพราะว่าผลไม้เยอะดูชวนเพื่อนๆที่บ้านมาครับแหล่งพักผ่อนหย่อนใจนะอากาศก็ดีมากครับขนาดร้อนๆนี้ก็ยังโอเคเรามาจากเชียงใหม่อ่ะเชียงใหม่หลบ PM 2.5 หลบ PM 2.5 มาเจอที่นี่ไม่มีเลยจากความฝันและความตั้งใจทำให้คุณไอ้ได้ปรึกษากับคุณหนุ่ยผู้เป็นคู่ชีวิตและมีความเชี่ยวชาญงานด้านสถาปนิกอยู่แล้วทำให้ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาที่ดินขึ้นมา3โครงการคือโครงการบ้านหลังสวนโครงการสวนหลังบ้านและโครงการบ้านชายเขาแต่ละโครงการจะมีรายละเอียดและความน่าสนใจแตกต่างกันไปโดยโครงการบ้านหลังสวนมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 5-6 ไร่จะแบ่งที่ดินขายออกเป็นแปลงมีเนื้อที่เริ่มต้นตั้งแต่50ตารางวาไปจนถึง1ไร่จะเน้นการสร้างบ้านสวนและปลูกพืชผักสวนครัวหรือผลไม้ที่ต้นไม่ใหญ่มากที่ดินติดถนนคอนกรีตด้านหลังติดลำธารสาธารณะที่มีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปีสามารถผันน้ำขึ้นมาเพื่อใช้ดูแลพืชพันธุ์ที่ปลูกได้ระบบสาธารณูปโภคครบครันมีถนนไฟฟ้าน้ำประปาและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงความพิเศษอีกอย่างคือมีวิวทิวทัศน์กว้างขวางสวยงามที่สำคัญผู้ซื้อในโครงการนี้สามารถผ่อนจ่ายได้เป็นรายเดือนนานถึง4ปีจึงช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ซื้อเพื่อที่เราจะได้มาร่วมกันพัฒนาพื้นที่แปลงนี้ให้อุดมสมบูรณ์และใช้ชีวิตอยู่กับความสงบสุขอย่างยั่งยืนสำหรับบ้านหลังสวนนะคะจะใช้พื้นที่ที่ติดต่อกับไร่ไฮเทคแล้วก็อยู่ในบริเวณของบ้านหนองบงสำหรับไว้อยู่คอนเซ็ปต์ก็คือเราสามารถมีบ้านเล็กที่อยู่ท่ามกลางสวนผลไม้ก็เหมือนบ้านเล็กในป่าใหญ่เนาะแต่ว่าแต่ละล็อกก็จะไม่ใหญ่จนเกินความสามารถของคนที่จะดูแลเองได้โดยที่ไม่ต้องมีลูกจ้างเพราะเรายอมรับเลยว่าการทำสวนใหญ่ๆเนี่ยบางทีเราทำเองไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามีบ้านสวนเราควรที่จะทำสวนเป็นงานอดิเรกรอบบ้านได้เพราะฉะนั้นบ้านหลังสวนคือการที่เราอยู่ได้มีน้ำมีไฟมีอินเทอร์เน็ตพร้อมค่ะเดินไปมาหากันได้ขี่จักรยานไปจ่ายตลาดได้นะคะแล้วก็ปลอดภัยที่สำคัญคือเรามีน้ำรดน้ำต้นไม้ก็มาจากลำห้วยได้ด้วยแล้วเรายังมีน้ำประปาไฟฟ้าครบก็จะสะดวกสำหรับการมาอยู่สำหรับคนที่ย้ายมาอยู่ใหม่หรือว่าอาจจะเป็นคนในพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านแล้วแออัดเข
ขาก็ยังย้ายมาอยู่กับเราในรอบนอกแบบนี้ตรงนี้เราถือว่าเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยโครงการสวนหลังบ้านบนเนื้อที่27ไร่จะเป็นการแบ่งขายที่ดินเพื่อลงทุนระยะยาว12ปีหลักๆคือปลูกไม้มีค่าคือต้นพยุงไหหลำหรืออีกชื่อหนึ่งคือไม้ห่วงหัวลี่เป็นไม้มีค่าจากประเทศจีนซึ่งในตอนนี้ตลาดมีความต้องการสูงและยังไม่เป็นที่แพร่หลายของผู้นำเข้ามาปลูกในไทยทำให้เราได้เปรียบด้านการลงทุนระยะห่างระหว่างแนวต้นพยูงมีความกว้าง 4x4 เมตรยังสามารถปลูกผลไม้หรือพืชพันธุ์อื่นๆแทรกเข้าไปได้อีกด้วยอาทิเช่นกาแฟพันธุ์อาราบิก้าที่เติบโตให้ผลผลิตดีในแถบนี้ตลอดแนวเขตที่ดินจะมีบ่อเก็บน้ำที่ขุดขึ้นมาใหม่และแนวของลำน้ำสาธารณะที่มีน้ำไหลผ่านตลอดปีทำให้เราไม่มีปัญหาเรื่องการจัดการน้ำโครงการนี้ก็สามารถผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้นาน4ปีเช่นเดียวกันสำหรับสวนหลังบ้านนะคะจะเป็นไอเดียที่ว่าเมื่อเรามีบ้านแล้วแต่เราอยากจะทำสวนที่มันใหญ่ขึ้นไม่อยากให้มันไปอยู่ไกลค่ะเอาอยู่แค่หลังบ้านเราก็พอก็เลยเป็นที่ชื่อว่าสวนหลังบ้านเลยไปประมาณบวกลบกิโลเดียวนะคะแต่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นตรงนี้เนี่ยเรามีคอนเซปต์ว่า1ไร่เหมือนเราจะ1ไร่แก้จนได้ในโปรเจกต์นี้เราก็จะแบ่งกันเป็นบล็อกๆละแค่1ไร่เท่านั้นนะคะโดยที่ใน1ไร่เราจะมีไม้มีค่าให้เป็นส่วนผสมไม้มีค่าเราเลือกพยุงไหหลำนะคะซึ่งเป็นไม้โตเร็วเป็นไม้ป่านำเข้าถูกต้องสามารถส่งออกได้และเราเลือกแล้วที่สายพันธุ์3ปีครึ่งเข้าแก่นไม่ต้องรอช้านะคะนั่นหมายความว่าเราสามารถมีเงินออมจากต้นไม้มีค่าได้ส่วนผลไม้ที่จะมาแทรกระหว่างกลางที่จะให้มันเป็นส่วนผสมอะค่ะมีตั้งแต่ปลูกมันก็ได้ปลูกข้าวโพดก็ได้ปลูกกาแฟควบคู่หรือจะเป็นไม้อื่นเช่นอะโวคาโดเงาะสิ่งที่เราจะกินปลูกสิ่งที่เรากินเป็นสวนหลังบ้านของเราซึ่งห่างจากบ้านหลังสวนเพียงแค่1กิโลอยากให้มีความสุขไม่ต้องไปไหนไกลอะค่ะโครงการสุดท้ายคือบ้านชายเขามีเนื้อที่ติดถนนใหญ่พื้นที่6ไร่อยู่หน้าทางเข้าวัดป่าห้วยลาดวัดที่มีความสวยงามและศักดิ์สิทธิ์นับว่าเป็นที่ดินทำเลทองด้านหลังคือภูครั่งจะมีสายหมอกแทบทุกเช้าและมีทุกฤดูกาลหมอกจะสวยที่สุดในฤดูฝนปัจจุบันบนที่ดินมีร้านกาแฟเล็กๆที่คุณไอและคุณหนุ่ยสร้างขึ้นมาตอนนี้เราเปิดโอกาสให้ท่านที่สนใจได้มาลองเสนอไอเดียกันดูว่าท่านอยากพัฒนาพื้นที่ตรงนี้อย่างไรไม่ว่าท่านอยากจะเช่าหรืออยากจะซื้อลองมาคุยกันเราพร้อมที่จะสนับสนุนเพราะเราต่างก็มีความฝันเช่นเดียวกันเป็นทางเข้าวัดป่าห้วยลาดและหมู่บ้านห้วยลาดซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะมีคนผ่านไปผ่านมาก่อนที่จะเข้าอำเภอภูเรือวัตถุประสงค์ก็คือถ้าเรามีบ้านแล้วเรามีสวนแล้วเวลามันเหลือกินเหลือแจกแล้วเนี่ยเราน่าจะมีจุดนึงที่เอาเป็นที่สำหรับไปวางขายออกจากบ้านเราออกจากสวนเราไปไม่ไกลแล้วก็เป็นที่ของเราเองด้วยค่ะข้างหลังจะมีลำธารลำน้ำซึ่งยังต้องมีการพัฒนาตรงจุดนั้นเนี่ยเราแบ่งปันได้โดยการที่ว่าคนในโครงการของเราหรือว่าจะเป็นคนในละแวกนี้ที่อยากหรือมีไอเดียที่ไปกับเราได้นะคะคอนเซ็ปต์ธรรมชาติก็สามารถที่จะมาร่วมกันพัฒนาทำร้านค้ามีไอเดียอะไรก็มาคุยกันได้เป็นที่พบปะคุยงานกินกาแฟจัดกิจกรรมโดยเฉพาะในครอบครัวอย่างไอกับแฟนนะคะก็ชอบปั่นจักรยานอย่างเงี้ยค่ะหรือในชุมชนเราเนี่ยก็มีนักปั่นจักรยานเยอะก็สามารถเป็นแหล่งชุมนุมของคนที่ปั่นจักรยานได้เป็นที่แวะพักทานน้ำเซอร์วิสรถเป็นบ้านของเราก็ได้ที่อยู่ชายเขาก็เลยเรียกว่าบ้านชายเขามาร่วมพัฒนาพื้นที่เล็กๆแห่งนี้ให้อบอุ่นน่าอยู่อุดมไปด้วยความสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตไปพร้อมกับเรา